สวัสดีจ้าพี่น้องไม่น้อยจะเฮ็ดแจ่วหอมนะคะแจ่วต้นหอมในนี่ก็สิมีต้นหอมนะคะล้างทำความสะอาดหั่นมาแล้วก็มีกระเทียมเนาะเขาสิขั่วขั่วให้หอมเลยนะคะส่วนพริกที่จะใส่ก็เป็นพริกแห้งคั่วแล้วก็ป่นให้เรียบร้อยเด้อค่ะไม่น้อยคั่วแล้วป่นไปแล้วเรียบร้อยสำหรับพริกป่นเนาะตอนนี้เขาก็สิขั่วต้นหอมกับกระเทียมก่อนนะคะแจ่วนี่จะเป็นแจ่วแบบง่ายแต่ว่ามันสิแซ่บค่ะเครื่องปรุงบ่มีหยังมากมายก็สิมีต้นหอมมะขั่วกระเทียมขั่วพริกขั่วแล้วก็น้ำมะขามเปียกผงชูรสน้ำปลาเนาะเออน้ำปลาค่ะถ้าผู้ใดบ่กินน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาแทนเด้อค่ะเด้อได้เหมือนกันจ้ะอันนี้จะกินสูตรนี่ก็เป็นสูตรแม่พากินค่ะแม่เฮ็ดให้กินก็นึกอยากนะคะกินเหมาะกับกินกับอีหยังกินกับทอดปลาทอดไก่ได้หมดเลยจ้ะกินข้าวเนี้ยก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นะคะรับรองว่าอร่อยทุกข้าวแหละทุกเมนูนะคะเดี๋ยวเขาจะขัวไปค่ะจนผักมันหยุบแล้วก็มีความหอมเหลืองนะคะจากเริ่มเหลืองแล้วนะคะขัวผักหอมให้มันหยุบก็นี่มันจะได้หวานนะคะกระเทียมเขาเริ่มจะได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอากระเทียมออกก่อนนะคะส่วนหอมเขาจะขัวไปอีกสักนิดเอาละจ้าตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะจะไปตำกันจ้ะส่วนกระเทียมก็อยู่ในครกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาลงไปตำกันเลยนะจ้ะเนาะเอาจากครกค่ะเห็นมั้ยเนาะครกหอมกับกระเทียมนะคะให้ละเอียดหอมเดียวเพื่อการตำง่ายก็ใส่พริกป่นลงไปเลยจ้ะเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายอยู่ที่เฮานะคะผักมันยังสิบ่แลนไปแลนมากนะคะต้นหอมนี่เวลาเฮาขั่วแล้วมันสิหวานค่ะจะมีความหอมมีความหวานมากมายเลยล่ะค่ะแสงอาจสิบ่ชัดเด้อค่ะเด้อเรื่อยๆค่ะตำให้มันเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวไม่น้อยขอตำแป๊บนึงจ้าเห็นมั้ยเนาะอ่ะเห็นมั้ยเนาะเรียบร้อยเฮาก็ใส่ผงชูรสค่ะง่ายค่ะแจ่วสูตรนี่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่น้ํามะขามเปียกจ้ะความสมก็อยู่ที่พี่น้องต้องการด้วยค่ะแล้วก็สิใส่มะขามเปียกไปประมาณนี้นะคะซิมเอาค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกนี่คือปลาแดกของแม่น้อยต้มไปแล้วเรียบร้อยง่ายมากง่ายมากสูตรนี้ง่ายมากบอกเลยว่าแซ่บพร้อมแจ่วสูตรนี้สิแซ่บสิหอมมันสิมีความหวานของงั้นหอมที่เฮาขั่วนะคะเอาทัพพี่ออกซิมก่อนค่ะเป๊ะเบอร์เลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิตักใส่จานให้เบิ่งจ้ะเด้อเสร็จแล้วเรียบร้อยไปตะกินบ่คะแต่จำน้ำบ่พี่น้องรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะคะสูตรนี้ลองไปเฮ็ดได้เลยนะจ๊ะแซ่บจริงๆรับรองชัวร์ๆเลยเด้อค่ะเด้อเห็นบ่ไว้ข้าวเหนียวหอนๆมาคุยด้วยบัดพี่น้องไปละจ้าได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บๆ